นี้ขอเอาใจสายครีมนะครับก็คือคนชอบทานครีมนั่นเองด้วยเค้กนะครับเบอร์รี่แองเจิลฟู้ดเค้กโรครับแองเจิลฟู้ดเค้กเนี่ยก็จะเป็นเค้กที่มีส่วนประกอบหลักๆคือไข่ขาวไม่มีไข่แดงเพราะฉะนั้นเนื้อของเขาเนี่ยก็จะขาวมากเลยแล้วเราจะตอกย้ำความขาวกับความนุ่มนะครับด้วยเนื้อครีมเบาๆที่เขามากับมัสคาโปนชีสอยู่ด้านในตกแต่งด้วยเบอร์รี่ครับสำหรับถาดอบนะครับ9คูณ12นิ้วทาเนยบางๆแล้วก็รองด้วยกระดาษไขแบบนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากการนำน้ำตาลทรายเนี่ยนะครับมาผสมกับครีมออฟทาทานะครับให้เข้ากันครับครีมออฟทาทาเนี่ยเขาจะช่วยให้เวลาเราตีไข่ขาวนะครับจะขึ้นตัวแล้วก็โครงสร้างจะแข็งแรงครับผมสำหรับตัวไข่ในสูตรนี้นะครับเราจะใช้ไข่ขาวอย่างเดียวเราจะไม่ใช้ไข่แดงนะครับไข่ขาวเนี่ยเราสามารถแยกแล้วก็ใส่โถผสมใหญ่ไว้ได้เลยครับในชามผสมอีกใบนะครับเราจะผสมแป้งเค้กนมสดและน้ำมันผสมให้เข้ากันดีเตรียมไว้ก่อนเลยครับส่วนประกอบทั้งหมดนะครับของเค้กสูตรนี้ก็มีเท่านี้จริงๆครับเราจะตีไข่ขาวนะครับให้ขึ้นตัวก่อนเล็กน้อยครับหลังจากที่ไข่ขาวของเราเริ่มขึ้นตัวแล้วนะครับใส่น้ำตาลลงไปนะครับเราจะใส่แยกเป็น3ครั้งครับตีให้เข้ากันดีนะครับใส่ส่วนที่2ไข่ขาวของเราตั้งยอดดีแล้วใช้ได้แล้วครับลองดูนะครับตอนนี้เรามีส่วนประกอบของแป้งน้ำมันเนยนะครับที่จะค่อนข้างหนืดนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือทำให้เขาคลายตัวเบาขึ้นมาก่อนเล็กน้อยโดยใส่เมอร์แรงลงไปเล็กน้อยครับคนเบาๆนะครับให้เขาแตกตัวครับพอเขาคลายตัวขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้เราตะล่อมได้ง่ายขึ้นใส่ส่วนประกอบของเมอร์แรงลงไปอีกเล็กน้อยครับตะล่อมต่อครับทีนี้เราถ่ายมาใส่โถใหญ่ได้เลยครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ่ายใส่พิมพ์ครับเสร็จเรียบร้อยครับเราจะนำเข้าอบนะครับที่160องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนใช้เวลาเพียงแค่12นาทีครับเค้กของเรานะครับสีขาวเชียร์เค้กของเรานะครับออกจากเตาอบตอนนี้ยังร้อนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะพักให้เขาเย็นลงที่อุณหภูมิห้องสักประมาณ10นาทีระหว่าง10นาทีเนี่ยครับใช้ให้คุ้มค่าเดี๋ยวเราจะมาทำตัวไส้ครีมของเรากันเลยครับครีมสูตรนี้หลักๆแล้วส่วนประกอบของเราก็คือตัวนี้เลยครับ Rich Gold Label ครับตัวนี้เวลาที่เพื่อนๆไปซื้อนะครับเขาจะอยู่ในช่องแช่แข็งครับถ้าเราซื้อเสร็จแล้วเราเก็บในช่องแช่แข็งเหมือนกันเนี่ยก็จะมีอายุการเก็บได้ถึง1ปีนะครับแต่เวลาที่เราต้องการจะใช้ก็ย้ายจากช่องแช่แข็งมาอยู่ช่องธรรมดาก่อน1คืนนะครับให้เขาค่อยๆ คลายความเย็นลงอย่างช้าๆนะครับเวลาที่ย้ายมาอยู่ในช่องชิลนะครับหรือช่องแช่เย็นเนี่ยครับจะมีอายุ2สัปดาห์แต่ถ้าเกิดเราเปิดแล้วนะครับขอให้ใช้ให้หมดภายใน1สัปดาห์ครับซึ่งวันนี้นะครับส่วนประกอบหลักๆของผลเนี่ยในการทำครีมตัวนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับอันนี้นะครับมัสคาโปนครับผมเพื่อนๆจะใช้เป็นมัสคาโปนก็ได้จะใช้เป็นครีมชีสก็ได้เพื่อให้มีมิติของรสชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับพ่นใส่กลิ่นเลมอนครับเพราะว่ากลิ่นเลมอนเนี่ยเขาเข้ากันได้ดีกับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายนะครับที่เหลือเนี่ยเราก็จะใส่โกลเลเบลลงไปเลยครับโดยที่เราจะไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มแล้วเพราะว่าสูตรนี้มีรสชาติหวานอ่อนๆครับเสร็จแล้วนะครับเราเริ่มตีจากสปีดเบาก่อนครับให้มัสคาโปนเนี่ยเขาแตกตัวครับมัสคาโปนเริ่มแตกตัวแล้วนะครับเร่งสปีดครับเค้กของเราจะมีทั้งหมด2ด้านด้วยกันนะครับสิ่งที่พลจะทำก็คือเดี๋ยวเราจะเตรียมกระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะครับเราจะนำเค้กออกมานะครับเราจะให้เค้กด้านนี้อยู่ด้านนอกนะครับดังนั้นนะครับเราวางกลับลงไปนะครับแล้วก็คว่ำอีกทีครับThank you.
เรียกว่าเราก็ได้เค้กนะครับชิ้นใหญ่ๆถึง5ชิ้นด้วยกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ Berry Angel Food Cake Roll นะครับใครอยากจะลองหา Rich Gold Label มาลองใช้บ้างนะครับร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปเลยหรือว่าช่องแช่แข็งในแมคโครนะครับหรือถ้าสะดวกช่องทางออนไลน์นะครับ Shopee หรือ LINE My Shop นะครับรวมถึงสามารถสอบถามได้ที่แอดมินของ Rich ด้วยเช่นกันครับ